การอย่างงงเป็นข่าวกับเบลล่าส่งข้อความหาฝ่ายหญิงตอบกลับอึ้งคนเม้นหนีไป เลนเอาโลกโซเชียลร้อนฉาเป็นไฟเมื่อนักร้องหนุ่มกันนพัฒถ่ายรูปคู่กับนางเอกสาวเบลล่ารานีพร้อมแคปชั่นบอกปลื้มมากทำให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าให้เบลล่าหนีไปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยได้บอกว่ามีการส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าแล้วฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่าชิวๆอย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับเกรง ใจเขามากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะเพราะเราอ่ะยอมรับเลยว่าปลืมเขาจริงๆผมดูหนังเขาสองรอบนะครับเพราะเขาเป็นนางเอกที่แบบว่า เออดูตั้งแต่บุพเพศนิวาสอะโอ้โหผลงานเยอะมากแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวแล้วไปดูกับเพื่อนอีกคือผู้หญิงคนนี้ทําไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยแล้วพอทํางานด้วยกันในหมู่ซองวาไรตี้โชว์โนตอุดมหมู่ซองเราได้พูดคุยกันหลังเวทีเราก็เฮ้ยทําไมเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้หัวเราะไม่ใช่ไม่ดีนะมันทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอะมันกลายเป็นสิ่งที่ดีเกินคาดคิดของเรา คือตัวเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่า คนอย่างเบลล่าไม่น่านจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราได้แต่เขากลับมาคุยชื่นชมเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิวดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกต้องเป๊ะไม้ผู้จัดการต้องเค้มไม้แต่เขาคุยกับเราแบบว่าคุณคุณคุณรู้ไหมงานนี้ชิวมากคือคุยกันแค่นิดหน่อยในช่วงทํางานแล้วก็เซลฟี่แค่นั้นแหละคือประโยคที่โพสว่าผมปลื้มคุณมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นพี่ก้องห้วยไรเป็นคนคิดประโยคผมชอบคุณ ซึ่งผมจะพิมพ์ว่าผมชอบคุณแบบนี้ก็ไม่ได้เลยพิมพ์ว่าผมปลื้มคุณแต่ก็ไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนก็ไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วไม่กลลาจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลื้มเขาถามว่าเห็นคอมเมนต์เทอแอนตี้ไหมเห็นครับอ่านแค่สองบรรทัดไม่อ่านอีกเลยครับเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปหนีไปไหนอ่ะผมไม่ได้ไปวิ่งตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทํางานด้วยก็ดีใจแล้วครับถามว่าซีเรียส ไหม่ครับเราทำอะไรรู้อยู่แล้วแต่เราส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทำให้เป็นข่าวกับเรานะเขาบอกโอ้ยชิวค่ะ